เอาล่ะทีนี้นะคะเรื่องของโควิดยังคงอยู่กับเราอีกอย่างหนึ่งที่กำลังจะเดินทางมาถึงค่ะก็คือการเลือกตั้งของคนกรุงเทพนะคะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ามีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนแล้วก็คือในช่วงเดือนพฤษภาคมวันที่22ใช่ไหมคะพี่กัดก็ทำให้ความชัดเจนมันเริ่มเกิดขึ้นเยอะเลยนะคะจากข่าวลือที่ว่าคนนั้นคนนี้จะลงนะคะก็ล่าสุดน่าจะได้รับรู้ข่าวกันแล้วก็คือผู้ว่าอัศวินนะคะผู้ว่าคนปัจจุบันเนี่ยลาออกนะคะมีการแถลงเพราะว่าจะลงเลือกตั้งผู้ว่ากทมต่ออีกสมัยหนึ่งซึ่งลงในนามอิสระไม่ได้ลงในนามของพรรคพลังประชารัฐแต่อย่างใดนะคะคุณอัศวินเนี่ยให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าตนจะยื่นใบลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากทมเพื่อเตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่าในรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นเป็นการลาออกก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะออกประกาศกำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการในวันที่25มีนาคมเมื่อช่วงเช้าเนี่ยคุณอัศวินนะคะพลตำรวจเอกค่ะก็แถลงลาออกจากตำแหน่งนะคะหลังจากที่ยื่นหนังสือลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วอย่างเป็นทางการแล้วก็กำลังรอการอนุมัติให้ลาออกโดยระบุว่าขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพที่ได้ให้ความร่วมมือทุกอย่างช่วงที่ตนมารับใช้ประชาชนในตำแหน่งและขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ได้ประสานงานกันซึ่งกทม.จะทำงานไม่สำเร็จเลยถ้าหากว่าไม่ได้รับความร่วมมือเหล่านี้คุณอัศวินบอกว่าผมมีโอกาสได้มารับใช้ประชาชนในฐานะผู้ว่ากทม.เพราะกรุงเทพเป็นเมืองของความหวังในฐานะที่ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดก็มีความหวังว่าอยากจะมาตามความฝันของตัวเองในกรุงเทพเช่นกันผมยังจำภาพในวัยเด็กที่ได้เข้ามากรุงเทพได้อยู่เลยตอนนั้นผมอยู่แถวฝั่งทนเมื่อก่อนน้ำเจ้าพระยาใสสะอาดบางคนลงเล่นน้ำงมกุ้งแม่น้ำกันบางคนเล่นบาสเกตบอลและตะก้อที่หน้าลานคนเมืองเป็นบรรยากาศในความทรงจำแล้วก็หลังจากที่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นผู้ว่ากทม.ก็เลยหวังว่าวิถีชีวิตเหล่านั้นจะกลับมาพร้อมกับเดินหน้าสอบถามปัญหาประชาชนและเมื่อไปแถวชายทะเลบางขุนเทียนก็พบว่าโรงพยาบาลรัฐแถวนั้นไม่มีเลยพี่น้องประชาชนต้องเดินทางกันไกลมากถึงจะมีโรงพยาบาลเล็กๆหรือปัญหาน้ำท่วมที่แยกมอเกษตรก็ได้หาแนวทางแก้ปัญหาโดยทำธนาคารน้ำหรือว่า Water Bank ในจุดนั้นและจุดลอกคลองต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมีการนำรถและเรือไฟฟ้ามาให้บริการเพื่อเป็นการสร้างการสัญจรทางเลือกสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นปัญหาเรื่องน้ำเรื่องคลองรวมถึงโรงพยาบาลต่างๆซึ่งตนเนี่ยคิดตลอดเลยว่าเราควรจะทำอย่างไรนะคะคุณอัศวินบอกว่าถึงวันนี้จะเข้ามาเป็นผู้ว่ากทม5ปี5เดือนกับอีก5วันและวันนี้ตนได้ตัดสินใจลาออกโดยสิ่งที่ตนได้ทำมาก็คงจะมีการสานต่อกันขณะนี้กรุงเทพเปลี่ยนไปเยอะแล้วแม้ว่าจะยังไม่ได้ดีไปซะหมดแต่ว่านโยบายต่างๆที่สวยหรูและไม่เคยนำมาสู่การปฏิบัติตนก็นำนโยบายเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติแล้วใน5ปีนี้สำหรับเหตุผลที่ลาออกเนื่องจากเตรียมพร้อมไปสู่การสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในนามอิสระโดยมีกลุ่มรักกรุงเทพมาสนับสนุนส่วนตัวก็ไม่ได้ยึดติดกับอำนาจแต่ว่าต้องการจะมาทำงานที่ทำอยู่ให้เสร็จหรือทำสิ่งดีๆใหม่ๆให้เกิดขึ้นในกรุงเทพคุณอัศวินบอกว่าผู้ว่าคนอื่นที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ทุกคนเป็นคนดีคนเก่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีของคนกรุงเทพจะมีตัวเลือกที่หลากหลายแต่ถ้าท่านไม่มีตัวเลือกให้หันมามองที่อัศวินเพราะกรุงเทพต้องไปต่อตนเป็นนักปฏิบัติเป็นนักประสานและจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากคนหนุ่มสาวคนที่มีความรู้หรือคนพิการยืนยันว่าถ้าได้รับการเลือกตั้งในอีกสมัยหนึ่งก็จะทำให้ประชาชนมั่นใจในทีมบริหารของกทม.ว่าจะมีกลุ่มคนรุ่นใหม่อยู่ด้วยครึ่งหนึ่งเป็นกำลังหลักในการพัฒนากรุงเทพก่อนที่จะให้คะแนนการทำงานในฐานะผู้ว่ากทม.ของตัวเองนะคะให้ทายคุณอัศวินให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาโอ้ยเป็นผมก็ต้องให้ถ้าถามเวลาคนมาถามว่าผมให้ตัวเองคะแนนตัวเองเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่าไหร่อ่ะก็ต้องแบบ8เต็ม10อะไรเงี้ยคือไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแต่ต้องมั่นใจไว้ก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณอัศวินให้คะแนนเท่าไหร่ให้5คะแนนอุ๊ยถือว่าน้อยนะถือว่าเกือบตกนะอันนี้คือประเมินตัวเองนะคะคุณอัศวินเนี่ยบอกว่าถ้าให้ประเมินตัวเองเนี่ยให้5เต็ม10ค่ะแล้วทำไมรู้ไหมที่ให้5เนี่ยเพราะว่าหวังว่าจะได้สานต่องานที่ทำในสมัยที่แล้วเนี่ยต่อในสมัยหน้าเพื่อที่จะเติมให้ได้เต็ม10คะแนนอ๋อแซวคุณอัศวินนิดนึงได้ไหมว่าตอนอย่างเช่นตอนเราเรียนอย่างเงี้ยก็ย้อนกลับไปเนาะตอนเราเรียนเราก็จะมีสอบปลายภาคอะไรเงี้ยเนาะสอบ
ปิดอะไรเงี้ยเพื่อที่จะขึ้นชั้นปีมันไม่มีเก็บคะแนนแล้วนะสอบปลายภาคปิดแล้วก็ปิดเลยนะมันก็ตกแล้วตกเลยเนาะตกแล้วตกเลยผ่านแล้วผ่านเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหวังการสอบครั้งหน้าก็อาจจะมองแบบนั้นได้นะครับในเชิงที่ว่าการต่อสู้ก็ยังไม่จบคุณอัศวินก็ประกาศพร้อมสู้ในการเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพสมัยต่อไปค่ะอ่ะไม่แน่ใจคุณผู้ชม Workpoint Today ให้คะแนนคุณอัศวินเท่าไหร่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนกรุงเทพหรือใช้ชีวิตในกรุงเทพเนี่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยอยากรู้เหมือนกันอ่ะเอาพี่กัสละกันพี่กัสให้คุณอัศวินเท่าไหร่โอ้โหในฐานะประชาชนอ่ะให้5ดีมั้ยให้เท่าคุณอัศวินดีมั้ยนะเพื่อที่จะเลือกให้ท่านมาต่อในสมัยหน้าใช่มั้ยคะก็หมายความว่าเกือบตกอะครับโอเคอ่ะชัดเจนชัดเจนครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะคะคือคุณอัศวินก็อยู่ในตำแหน่งคือมีเวลาที่ได้พิสูจน์ตัวเองมาพอสมควรเนาะในช่วงปีที่ผ่านมา5ปีเนี่ยนะคะแล้วก็แต่เราอะไม่ค่อยเห็นคุณอัศวินพูดจากับสื่อมากเท่าไหร่นะพี่กัสเหมือนกับ อาจจะไม่ได้สื่อสารมากนักเราเลยไม่ค่อยเห็นวิสัยทัศน์แต่เห็นโครงการต่างๆที่มันเกิดขึ้นแหละนะคะแต่ว่าจะไม่ได้เห็นการที่ท่านพบปะประชาชนหรือว่าเนี่ยถ้าท่านประกาศว่าท่านจะลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมเนี่ยแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือการดีเบตนะคะแล้วคนที่คุณอัศวินจะไปดีเบตด้วยคือใครคือคุณชัชชาติคุณเอสุชาชวีใช่ไหมคะตอนนี้เรามีคันดิเดตทั้งหมดเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7คนนะคะที่จะลงในการเป็นคันดิเดตพ่อว่ากทมนะคะคุณชัชชาติลงอิสระใช่ไหมคุณสกลทีก็ลงในนามอิสระนะคะดร.เอนี่ลงในนามประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็คุณสิทธาค่ะลงในนามพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เนาะแล้วก็คุณรสนารสนานี่ลงในนามอิสระเหมือนกันคุณอัศวินก็ลงในนามอิสระคุณวิโรจน์ลงในนามก้าวไกลตอนนี้เรามีอิสระทั้งหมดเนี่ย4คนนะคะก็เราน่าจะได้เห็นบรรยากาศช่วงใกล้ๆการเลือกตั้งแหละนะคะว่าคงมีการจัดเวทีดีเบตหลายเวทีแล้วคุณอัศวินก็น่าจะต้องดีเบตกับบุคคลเหล่านี้ด้วยนะคะก็น่าสนใจเนาะว่าในเวทีที่วัดวิสัยทัศน์กันแบบเต็มๆแบบเนี้ยนะคะแต่ละท่านจะมีมุมมองต่อการพัฒนากรุงเทพยังไงบ้างเมื่อวานก็ย่าเห็นเมื่อวานก็ย่าเห็นไลฟ์ของคุณชัชชาติเขาโพสต์เรื่องกรุงเทพต้องถูกลงหมายความว่าค่าครองชีพของกรุงเทพเนี่ยมันต้องถูกลงแล้วมีผู้ว่าอัศวินไปกดเลิฟด้วยนะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นเฟซจริงหรือเปล่านะคะแต่คุณอัศวินเขาก็บอกว่าก็ดีที่มีคนเก่งๆเสนอตัวลงมาในเวทีของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเป็นตัวเลือกให้กับคนกรุงเทพเนาะคุณชาชาติก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พูดลักษณะแบบนี้บ่อยๆWorkpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้